กัดการไหลเข้ามานะคะของเม็ดเงินในการลงทุนแล้วก็ทำให้เงินบาทนั้นแข็งค่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะว่าจะมีวิธีการรับมือยังไงแล้วก็ประกอบกับวันที่20กุมภาพันธ์นี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.การขึ้นหรือว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะจะมีวิธีการทำได้มากน้อยแค่ไหนมีแรงปัจจัยอะไรที่จะมากดดันกันบ้างนะคะเราไปพูดคุยกับทางด้านดร.บรรลือศักดิ์ภูสรังสีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร CIMB ไทยไปฟังมุมมองจากดร.บรรลือศักดิ์เลยค่ะเชิญค่ะและที่สำคัญผมคิดว่าสเปนเนี่ยน่าจะรอแล้วก็ที่สำคัญจากการเลือกตั้งล่าสุดของแคว้นคาตาลูเนียที่ประกาศว่าจะแยกตัวนะฮะปรากฏว่าพรรครัฐบาลหายไป10ที่นั่งเลือกตั้งล่าสุดเขาเลยถอยอันนี้ดีมากเลยเพราะว่ามันไม่เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเกิดแยกตัวเนี่ยมันจะเกิดสงครามเกิดอะไรวุ่นวายมากเลยเพราะฉะนั้นพอมีสัญญาณอย่างนี้ผมคิดว่าสเปนเนี่ยวิกไม่รุนแรงแล้วมันผมยังไม่เห็นว่ายุโรปจะไปสู่วิกฤตเหมือนแต่ก่อนนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างน่าจะพอไปได้สหรัฐกับน่าห่วงกว่าดูจากการตั้งรัฐมนตรีคลังของประธานาธิบดีโอบามาเอาคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจมาแต่คนนี้เนี่ยเก่งมากในการเจรจาเรื่องงบประมาณคือเอามาชนกับรีพับลิกันนะสภาล่างรีพับลิกันโดยตรงอันนี้ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วต่างคนต่างมีจุดยืนคือโอบามาไม่ตัดเฮลท์แคร์รีพับลิกันไม่ขึ้นภาษีแล้วมันจะแก้ไขการคำนวณงบประมาณยังไงนะครับตอนนี้ยังทำได้เพราะดอกเบี้ยต่ำนะครับถ้าดอกเบี้ยสหรัฐขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยไอ้นี่ขนาดนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่ภาระแบบน้อยๆนะผมคิดว่าอันนี้น่าห่วงมีนักวิเคราะห์หลายคนที่ผมอ่านมาเนี่ยสรุปว่ารัฐสภาอาจจะเพิ่มเพดานทีละนิดแลกกับการที่ประธานาธิบดีโอบามาลดการใช้จ่ายอันนี้เรื่องถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยปวดหัวแน่เศรษฐกิจสหรัฐนี่แย่เลยนะครับมีความเป็นได้50-50นะถ้าเกิดเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยบาทอ่อนนะบาทอ่อนแล้วยุโรปมีปัญหาขึ้นมาบาทอาจจะอ่อนแต่ไม่น่าจะเยอะนะโอกาสสูงค่อนข้างสูงนะที่จะเป็นการยกเพดานหนี้แบบขั้นบันไดเพราะว่าน่าจะจบลงอย่างเงี้ยหรืออีกอย่างหนึ่งคือมีเรื่องการปรับลดงบประมาณอย่างอัตโนมัติเหมือนครั้งที่แล้วนะฮะแต่ถ้าเป็นขั้นบันไดเนี่ยถ้าเป็นขั้นบันไดเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะแย่เลยยังคิดว่ามันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในสถานะลงทุนมากกว่าถึงจะมี QE ออกมาเนี่ยแต่ถ้าความเสี่ยงมันสูงขึ้นเป็นไรครับผมเพิ่งลงขาเศรษฐกิจไปนะว่าจะคงดอกเบี้ยเงินเฟ้อก็ยังไม่ค่อยสูงนะครับธนาคารประเทศไทยคิดว่าไอ้มาตรการข้างจ้างขั้นต่ำ300บาทมีผลต่อคัดเงินเฟ้อไม่มากนะครับแล้วผลต่อเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยมากเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจก็น่าสามารถขยายตัวต่อไปได้แล้วก็เงินเฟ้อก็ยังไม่ค่อยสูงนะครับถ้าเราดูราคาน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ค่อนข้างสูงแต่ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นสาเหตุหนึ่งคือเศรษฐกิจโลกชะลอแล้วก็สหรัฐมีเชลแก๊สที่การธรรมชาติจะเห็นดินดานเนี่ยทำให้ความนำเข้าเนี่ยลดลงนะปี2020สหรัฐจะส่งออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันก็ยังไม่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ทางด้านอุปสงค์ในประเทศยังไปได้ดีค่อนข้างดีอยู่นะอันนี้ความคิดของธนาคารประเทศไทยเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมคือว่าเมื่อเศรษฐกิจยังดีอยู่แล้วก็เงินเฟ้อไม่มีแค่ปัญหารุนแรงไงก็คิดว่าดอกเบี้ยน่าจะคงนะอย่างน้อยในครั้งต่อไปนะครับตอนนี้ดอกเบี้ยขึ้นก็มีสองขึ้นหรือลงเนี่ยยังมีสองค่ายสองสามค่ายขึ้นแต่เราเชื่อว่าอุปสงค์ในประเทศมันจะดีตลอดไปหรือเปล่านะส่วนของผมเห็นว่ามีดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมีอยู่สองค่ายมีดร.กอบศักดิ์คนหนึ่งนะแล้วทางทิสโก้คนหนึ่งดูว่าดอกเบี้ยจะขึ้นนะแต่ผมมีอีกกลุ่มหนึ่งก็มีผมมีดร.เศรษฐพุทธมีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็สแตนดาร์ดชาร์เตอร์เนี่ย
ยังดูว่าดอกเบี้ยยังเป็นขาลงอยู่อาจจะเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะเพราะเราเชื่ออุปสงค์ในประเทศไม่ได้เข้มแข็งจริงเลยยังดูต่างกับอันนี้ขึ้นกับมุมมองนะครับผมยังมองว่ามาตรการที่มีผลทำให้อุปสงค์ในประเทศดีมากๆเนี่ยคือรถคันแรกนะฮะแล้วก็มาตรการอื่นๆเช่น300มาตรการ300บาทอาจจะมีส่วนบ้างจำนำข้าวจะมีส่วนบ้างแต่ไม่เยอะเท่าไหร่คือจำนำข้าวเนี่ย TDI ศึกษาว่า 17% ผลถึงชาวนาที่ยากจนจริงๆนะที่เหลือเนี่ยอยู่ในมือคนอื่นนะเช่นพวกโรงสีพวกชาวนาที่มีรายได้สูงชาวนาเนี่ยไม่ได้จนทุกคนนะครับประมาณ2ล้านคนมีรายได้เท่าไหร่ผมจำไม่ผิด 6-7 แสนต่อปีก็ไม่ใช่คนจนนะครับเขามีที่นาเยอะหรือให้เช่าที่นาปลูกข้าวได้เยอะเพราะฉะนั้นเวลาราคาจำนำข้าวราคาสูงขึ้นก็ขึ้นค่าเช่าเพราะฉะนั้นกำไรส่วนหนึ่งก็จะกลับมาที่เจ้าของที่ดินคือชาวนาที่มีที่ดินและให้เช่าส่วนหนึ่งผลิตเองส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกคนชนบทอันนี้ TDI วิเคราะห์ไว้ผมว่าวิเคราะห์ไว้ดีดร.สมชายที่สุชนวิเคราะห์ไว้นะครับนั้นชาวนาที่คนชนบทซึ่งคนชั้นกลางคนที่มีรายได้แล้วเงินไปอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยพวกนี้จะไม่ใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนชั้นกลางในเมืองจะใช้เงินเยอะรายได้เพิ่มขึ้นจะใช้เยอะนะเรายังดูว่าจำนำข้าวผลไม่เยอะแล้วก็รถยนต์เนี่ยมีจองรถคันแรก 1.2 ล้านคันส่งมอบแล้วถึงสิ้นปีที่แล้วเนี่ย 900,000 เหลือแค่ 300,000 คันเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะเยอะมากในไตรมาสที่1 นะครับหรือ2จะมีบ้างยกเว้นบางยี่ห้อซูซูกิมันโรงงานมันเล็กไปปีหน้าถึงจะส่งมอบได้นะแต่นั้นจะส่วนน้อยแล้วนะยอดขายรถยนต์เนี่ยต่างบริษัทใหญ่ๆประเมินว่ายอดขายรถยนต์ปีนี้จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าดีมานด์ส่วนนี้จะหายไปนะครับแล้วพอแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นผลของรถคันแรกเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มผ่อนเพิ่งได้รถเพิ่งเริ่มผ่อนแต่ผมคิดว่าครึ่งหลังเนี่ยคนที่ผ่อนรถเยอะๆนะฮะจะต้องตัดค่าใช้จ่ายอย่างอื่นลงนี่เราเห็นน้องภรรยาผมน้องบอกคนงานก็มี17,000นะครับเงินเดือน17,000ผ่อนรถ 7,000แต่ก่อนเคยไปทานข้าวนอกโรงงานตอนนี้ห่อข้าวมากินแล้วขับรถมาอาทิตย์ละวันที่เหลือนั่งรถเมย์มาผมไม่รู้ซื้อไปไหมในที่สุดเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยสุดในช่วงนี้เขาพยายามที่จะผ่อนไปก่อนนะครับแต่เขาต้องตัดค่าใช้จ่ายอื่นลงอย่างนี้เราคิดว่าไงเขาต้องตัดเพราะฉะนั้นเราก็ยังดูว่ามันจะกระทบการใช้จ่ายด้านด้วยนี่แล้วแต่มุมมองของคนแต่เรามองแบบนี้นะครับก็ยังคิดว่าการบริโภคคงจะชะลอลงการลงทุนอาจจะไปได้ค่อนข้างดีอยู่ช่วงหนึ่งเพราะว่าลงทุนต่างประเทศเนี่ยมาไทยเยอะจากจีนค่าแรงแพงแล้วก็เงินทุนแล้วก็ญี่ปุ่นกับจีนขัดแย้งกันนะครับก็มีเงินไหลเข้ามาแล้วเราก็จะได้ประโยชน์แต่ว่าลงทุนในประเทศก็ยังได้ส่วนหนึ่งเพราะว่ามีการทดแทนแรงงานด้วยเครื่องจักรมากขึ้นจึงการลงทุนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ยังเป็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้แต่ส่วนใหญ่เครื่องจักรมันนำเข้าผลจะไม่มาถึงเศรษฐกิจไทยมากเท่าไหร่นะครับแล้วงั้นภาพรวมก็คือว่าเรายังดูว่าเศรษฐกิจการบริโภคจะชะลอลงและการลงทุนชะลอลงในครึ่งหลังปีนี้นะช่วงนั้นธนาคารหรืออาจจะไตรมาสที่2ที่3ไปช่วงนั้นเนี่ยแล้วก็ส่งออกเราก็ยังไม่ดีเพราะฉะนั้นเราคิดว่ารัฐธนาคารไทยอาจจะตัดสินใจลดภาษีลดดอกเบี้ยตอนนั้นนะครึ่งหลังนะตอนแรกเราคิดครึ่งแรกแต่อุปสงค์ยังดีอยู่เราลองดูทิศทางอยู่อาจจะ50-75เบสิกพอยต์อาจจะค่อยๆลดนะไม่ใช่ลดทีเดียวอาจจะค่อยๆลดผมในกลุ่มที่ผมอยู่ด้วยนะครับมองคล้ายๆแบบนี้
ก็เป็นมุมมองภาพรวมของเศรษฐกิจนะคะโดยใช้ปัจจัยของเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะไม่ใช่ว่าเป็นปัจจัยที่ชั่วครั้งชั่วคราวเข้ามาเป็นไปตามกระแสตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของเงินบาทเพราะว่าเงินบาทเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงแต่เมื่อกี้ดร.บรรลือศักดิ์ก็พยายามที่จะฉายภาพรวมให้เห็นนะคะว่าอะไรที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้แบงก์ชาตินั้นตัดสินใจในการที่จะลดอัตราดอกเบี้ยบ้างนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการใช้จ่ายการบริโภคของประชาชนนี่แหละนะคะที่จะมีการปรับตัวลดลงนะคะเนื่องจากว่าในช่วงแรกๆเนี่ยจะมีการใช้จ่ายจากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของควันหลงโครงการรถยนต์คันแรกนะคะแต่ว่าพอหลังๆแล้วเนี่ยในไตรมาส2ไตรมาส3ตรงนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดังชาติอาจจะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพราะว่ากำลังซื้อเนี่ยอาจจะไม่พอนะคะค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็มองว่าเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะสำหรับเรื่องของการติดตามการประชุมของกนง.นะคะก็เริ่มดูสำหรับเดือนนี้ก่อนละกันนะคะก็ถือว่าเป็นเอกทิศทางด้วยเหมือนกันที่จะส่งสะท้อนต่อภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าก็จะกลับมาติดตามหลายๆประเด็นนะคะทางเศรษฐกิจวันนี้ก็จะมีการประชุมครม.กันด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพ.ร.บ.เงินกู้2ล้านล้านบาทนะคะความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ